แต่ไปดูอีกพักหนึ่งที่ต้องบอกว่ากระแสยังมาแรงต่อเนื่องทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในความเป็นจริงด้วยก็คือพักก้าวไกลพักก้าวไกลเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนมีเราไม่มีลุงในทางการเมืองเขาบอกว่ากระแสนี้จุดติดจริงครับทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันชัดเจนอ่ะมันไม่ต้องลังเลนะครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาหลายปีเนี่ยต้องบอกว่าทำให้การเมืองไทยเขาถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะขั้วเสรีนิยมแล้วก็ขั้วอนุรักษ์นิยมซึ่งมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันขั้วเสรีนิยมในนามของพรรคการเมืองแบบไทยเนี่ยก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยชั่วโมงนี้ต้องบอกว่ากระแสก้าวไกลมาแรงติดลมบนนะครับสวนทางกับพรรคเพื่อไทยที่ฟอร์มเนี่ยดรอปลงมาหลังโดนโจมตีทางการเมืองเรื่องปมความชัดเจนในการจับขั้วรัฐบาลก็คือเรื่องดีลลับนะฮะที่จะไปจับมือกับบิ๊กป้อมนั่นแหละพอนายใหญ่เพื่อไทยมีเดิมพันกลับบ้านจึงถูกมองว่าเขาคงวางเกมลึกไปเชื่อมสัมพันธ์กับขบวนการอนุรักษ์นิยมแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อความนิยมของเพื่อไทยไปแล้วยิ่งล่าสุดคุณทักษิณสื่อสารผ่านโซเชียลอีกครั้งการกลับบ้านอย่างจริงจังของหลานคนที่7เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คำว่าขออนุญาตนะครับไม่ว่าท่าทีของคุณทักษิณจะถูกตีความว่าเป็นแผนปลุกแลนสไลด์โค้งสุดท้ายแต่ก็ทำให้ทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งด้วยหันมาสนใจกระแสนี้กันอีกครั้งขณะที่บรรดาขุนพลเพื่อไทยทั้งในห้องแอร์ทั้งในภาคสนามตอนนี้ประสานความร่วมมือกันนะครับงัดกลยุทธ์ปลุกเลือกขั้วให้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กทม.เขตเมืองสนามคนเมืองจะเสียเก้าอี้ให้กับพรรคก้าวไกลได้นะครับถ้าทำเรื่องนี้ไม่ชัดเจนส่งผลต่อภารกิจแลนสไลด์แน่นอนดังนั้นคู่แข่งเพื่อไทยไม่ใช่ขั้วรัฐบาลอีกต่อไปแล้วครับแต่เป็นพรรคก้าวไกลนี่แหละแคมเปญเลือกให้ขาดหรือการเลือกเชิงยุทธศาสตร์เหมือนเชื่อช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อาจต้องนำกลับมาใช้แล้วต้องสร้างกระแสอย่างเร่งด่วนด้วยเพราะตอนนี้พิธาหัวหน้าก้าวไกลจุดวาทกรรมติดแล้วคือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะฮะส่วนฝั่งของก้าวไกลเองแม้ว่าจะจุดติดก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันก็มีประเด็นที่ช่วงที่ผ่านมาเจอตั้งคำถามเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่าเรื่องรัฐประหารปี49ของคุณพิธาครับซึ่งพรรคช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นแต่พอมันมีประเด็นนี้เนี่ยในพรรคเองเขาก็มองว่าไม่จำเป็นต้องจะชี้แจงในทุกเรื่องถ้าเกิดตกอยู่ในเกมของคู่แข่งก็อาจจะถูกจ้องในการถูกซ้ำเดิมเติมได้นะครับก็อาจจะทำให้เสียสมาธิในการส่งผลต่อภาพลบของทางก้าวไก่ทางก้าวไก่เองเขาก็เลยให้ลูกพรรคเนี่ยโฟกัสภารกิจของตนเองทีนี้เมื่อเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจับมือกับก้าวไก่ยังเหมือนกับไม่ชัดเจนคือขึ้นอยู่กับตัวเลขหลังการเลือกตั้งแต่ตอนนี้เองเนี่ยกองเชียร์เพื่อไทยก็ยังอ่านทางว่านายใหญ่คงไม่อยากจะเสี่ยงเปิดโต๊ะดีลกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือถ้าเกิดเดินหมากพลาดหัวขบวนอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่ได้ไว้ใจนายใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอาจจะแผงฤทธิ์แผงสอนปิดประตูกลับบ้านกำจัดเพื่อไทยก็ได้เหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นอีกโจทย์นึงที่นายใหญ่เพื่อไทยต้องชนะแลนสไลด์เท่านั้นเพื่อในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหรือจับมือกับพรรคขั้วรัฐบาลที่ไม่มี3ปขุนทหารอยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันกระแสมาแรงของก้าวไกลครับมันก็ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงคืนชีพอนุรักษ์นิยมให้กลับคืนมาผนึกเหนียวแน่นกันมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจุดยืนทางการเมืองของก้าวไกลขัดกับความเชื่อของกลุ่มอนุรักษ์นิยมแบบสิ้นเชิงครับถ้าไปดูอย่างพรรคสายกลางเราพบว่าแต้มทางการเมืองของประชาธิปัตย์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติในพื้นที่กทม.นะครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งความนิยมในตัวของบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะในเฉพาะพื้นที่กทม.ชั้นในแล้วก็ชั้นกลางคะแนนนิยมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากยุทธศาสตร์ปลุกกระแสอนุรักษ์นิยมโดยมีแกนนำของรวมไทยสร้างชาติวางเกมเอาไว้แล้วเตรียมจะปล่อยหมัดเด็ดครับเขาบอกช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งดึงคะแนนให้ไหลกลับมาที่ตัวพลเอกประยุทธ์แต่จะสำเร็จไหมต้องรอวัดกันนะครับส่วนโจทย์ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณจุรินทร์เนี่ยนะครับจะมีวิธีการยังไงที่จะขอเข้ามาแชร์แต้มฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เมื่อถึงเวลาก็ต้องเลือกเขาอาจจะเทใจไปที่บิ๊กตู่นะจะเอามาประชาธิปัตย์ได้ไหมเพราะหากกองเชียร์รักพี่เสียดายน้องแบ่งแต้มกันก็มีโอกาสจะแพ้กันทั้งกระดานดังนั้นปรากฏการณ์ก้าวไกลมาแรงแซงขั้วประชาธิปไตยไปแล้วแม้จะเป็นผลดีต่อพรรคแต่ส่งผลกระทบต่อทั้งขั้วเดียวกันนะฮะอย่างเพื่อไทยและก็ก้าวไกลถ้าจะรวมกันในทางกลับกันอีกด้านก็ไม่เป็นผลร้ายต่อขั้วตรงข้ามเสียทีเดียว
พราะอนุรักษ์นิยมเริ่มมีกระแสผนึกกำลังช่วยประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์ไม่ให้สูญพันธุ์โดยเฉพาะในสนามกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ที่นำมาให้ผู้ชมได้เห็นภาพกันนะครับ